การคำนวณหาระยะทางระหว่างพิกัดหรือจุด2จุดนั้นนะครับเราสามารถหาคำนวณได้นะครับด้วยวิธีการ2รูปแบบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในระนาบเดียวกันเราสามารถที่จะเอาค่ามันมาลบกันได้เลยนะครับโดยที่เช็คว่าถ้าคู่ไหนลบกันเป็น0นะครับแสดงว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันไม่อยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยเราต้องกลับไปใช้ในสูตรของทฤษฎีของพีทาโกรัสครับโดยใช้นิยามของทฤษฎีพีทาโกรัสซึ่งจะมีสูตรการหาระยะทางว่านะครับระยะทางจะเท่ากับ square root ของผลต่าง x1 ลบ x2 ทั้งหมดยกกำลัง2ครับบวกกับนะครับ y1 ลบ y2 ทั้งหมดยกกำลัง2ครับซึ่งเราไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเราจะเอาคู่ไหนขึ้นมาสลับกันก่อนก็ได้เพราะว่ายังไงแล้วพอถูกยกกำลัง2จะออกมาเป็นบวกเสมอนี่คือรูปแบบวิธีการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนั่นเองครับตอนระยะทางระหว่างจุด2จุดโอ้โหทำไมวันนี้ทะเลสวยสวยน้ำทะเลนี่ใสมากเลยท้องฟ้าก็ดูแฮปปี้มากๆเลยว่าแต่กัปตันขาอีกไกลไหมคะกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางแป๊บนึงนะครับจากการคำนวณระยะทางของผมกัปตันลูโซดีมันนี่นี่ระยะทางการเดินเรือของเราเนี่ยใกล้จะถึงที่หมายแล้วครับอ๋อจริงเหรอคะตรงนั้นเลยโอ้ดีจังเลยค่ะครับผมเอ๊ว่าแต่เรือแบบนี้เราก็มีแล้วนะคะกัปตันขาซายกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราจะมีเรือไม้คลาสสิกสักลำหนึ่งจะดีไหมคะได้สิครับถ้าคุณซายต้องการเรือคลาสสิกลำสวยๆผมก็รู้จักหมอเรือท่านหนึ่งหมอเรือท่านนี้เนี่ยท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอเรือคนสุดท้ายแห่งทะเลบุรพาว้าวน่าสนใจจังเลยค่ะพาซายไปดูได้ไหมคะได้สิครับถ้างั้นเราต้องไปดูในรายการที่นี่บ้านเราครับช่างต่อเรือประมงเล็กอาชีพที่สำคัญของชุมชนประมงพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่ทำได้ยากต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่ถูกถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นโดยไม่มีการจดบันทึกไว้ส่งผลให้วันนี้เหลือเพียงแต่นายเสริมเจือสุวรรณอายุ68ปีเจ้าของอู่ต่อเรือแห่งสุดท้ายในจังหวัดชลบุรีที่มีองค์ความรู้การต่อเรือบันทึกไว้ในสมองอย่างสมบูรณ์เพียงคนเดียวคนเนี่ยต่อเรือไม้ต่อยากนะไม่มีช่างหอกหายากเรือไม้เนี่ยต่อยากจะเอาเรือยาวเท่าไหร่กำลังเท่าไหร่ท้องเท่าไหร่จะลดส่วนเท่าไหร่มันต้องคนเป็นถึงจะลดง่ายทำง่ายคนที่เป็นทำไม่ได้เกลือเนี่ยเอาตามที่พิกตั้งกองกองไหมแม้การสร้างเรือเหล็กจะทำได้ง่ายและเร็วกว่าแต่นายเสริมยังคงเชื่อมั่นในเรือไม้เพราะสามารถทรงตัวเมื่อกระทบคลื่นได้ดีและทนทานกว่าเรือเหล็กปัจจัยสำคัญที่ทำให้อู่ต่อเรืออยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้คือฝีมือและประสบการณ์ที่ในเสริมสั่งสมมาเป็นเวลากว่า40ปีด้วยการเป็นช่างต่อเรือที่ทำด้วยความตั้งใจจึงออกมาเป็นเรือที่สวยงามและทนทานมากกว่าที่อื่นวันนี้นายเสริมมีอายุมากขึ้นปริมาณงานกว่าครึ่งต้องอาศัยผู้ช่วยอย่างลูกชายและชาวประมงที่ว่างจากการออกเรือให้เขาทำเราเป็นคนทำแต่ให้เขาขึ้นกระดานไอ้กงเราเป็นคนทำเขามาช่วยเขาเข้ากระดานนั่นแหละเขาไม่ได้มาทำกงอ่ะมาช่วยเข้ากระดานใส่ไม้ใส่อะไรนั่นแต่จะปั้นรูปมาอะไรเขาปั้นไม่ได้จะปั้นกงอย่างนี้ตัวนี้ไว้ตรงนี้ตัวนี้ไว้นี้ทำไม่ได้เราต้องทำเองนะนอกจากเราทำไม่ไหวก็บอกเขาบอกลูกชายตัวนั้นเอาตัวงานตัวนี้เอาอย่างนี้นะแล้วก็ทำช่างมือขวาของนายเสริมคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายทวินเจือสุวรรณลูกชายที่เลือกเส้นทางช่างต่อเรือมากว่า10ปีด้วยเพราะความมุ่งมั่นที่จะสืบสานต่ออาชีพที่สำคัญของชุมชนนี้ไว้แม้จะไม่ได้ทำด้วยใจรักเท่ากับพ่อก็ตาม
ก็ต้องทำไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ยังอยู่ยังทำอย่างเพราะมันงานเรือต้องขึ้นเรื่อยๆก็ทุกวันเนี่ยเนี่ยลำนู้นลงลำนี้ขึ้นเนี่ยลำนี้ก็จะลงเนี่ยมันก็ขึ้นมันก็ยังไม่ได้ทำต้องขึ้นรออยู่ยังไม่มีเวลาทำก็ขังเชิงทำไงมีนะน้อยหายากจะทำต่อใช่ไหมคะก็ทำไปเรื่อยๆไงคนรุ่นหลังมันไม่มีแล้วมันก็ลำบากกันหากการผ่าตัดในโรงพยาบาลต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยรับผิดชอบชีวิตคนไข้ในเสริมก็เหมือนกับหมอใหญ่ในการผ่าตัดเรือไม้แต่ละท่อนจะกลายเป็นส่วนสำคัญของเรือเช่นกงคานและกระดูกงูหากหมอขาดความชำนาญนอกจากจะรักษาเรือไม่ได้แล้วยังเท่ากับว่าเสียไม้ท่อนนี้ทิ้งไปซึ่งมีราคาท่อนละกว่า 3,000 บาทไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในการต่อเรือส่วนใหญ่ตัดมาจากต้นไม้บริเวณตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเช่นตะเคียนประดู่และแสมซึ่งการซื้อไม้แต่ละครั้งใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 บาทขนาดเรือที่นิยมต่อในปัจจุบันเป็นเรือขนาดกลางยาว 5-10 เมตรตั้งราคาเรือไม้ที่ต่อสำเร็จแล้ว 60,000 ถึง 120,000 บาทขึ้นอยู่กับวัสดุและความต้องการของเจ้าของเรือใช้เวลาในการต่อเรือ1เดือนต่อ1ลำวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการต่อเรือประมงประกอบด้วยลูกกระสากปากกาน้ำมันสนชันเลื่อยตัดไม้สว่านเจาะเครื่องเผาไฟเพื่อดัดไม้และเครื่องเจียไม้เริ่มอันนี้ก่อนเนี่ยวางอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้อ่ะกระดูกงูนะแล้วก็วางโขนอ่ะอันนี้เสร็จตั้งโขนหัวท้องนี่แหละถ้าหัวเนี่ยสองอันเนี่ยตั้งโขนของงูอะไรเนี่ยอันนี้มันไม้ตะเคียนจะเอาไม้ตะดาวเอาไม้กระบากก็ได้แล้วไม้เต็งก็ได้ตัวนี้ไม่ถูกจำกัดไม้แต่เจ้าของเราจะเอาไม้อะไรกระดานตัวนี้ต้องเผาก่อนใช่ไหมคะมันต้องร้อนนะร้อนให้มันอ่อนตัวเพื่อที่จะดับให้มันเป็นนะจะไม่ว่าแข็งเดี๋ยวมันจะแตกตกไฟลนแล้วแบบเรือมีต้องล่างจากในกระดาษไหมคะไม่ฮะไม่ต้องเราอยู่ที่หัวเราสมองเรานี่เราจะเขากำลังเขาไม่เอาเท่ากันนี่บางคนก็เอากำลังเล็กบางคนก็กำลังกว้างบางคนก็เอาเล็กเรือขนาดนี้บางคนเอานิดเดียวคนอกกว้างเลยเอาสองอันเนี่ยสองอันเลยว้าวเรือสวยมากเลยล่ะค่ะเป็นงานแฮนด์เมดด้วยสายชอบค่ะเรือพวกนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเอ๊ะสายครับจากที่ผมคำนวณเสร็จเมื่อกี้แล้วเนี่ยพบว่าเราใกล้จะถึงจุดหมายมากๆแล้วครับโอ้อยู่ตรงนู้นเองครับโอ้อ่ะว่าแต่ทำไมคุณกัปตันต้องคำนวณล่ะคะทำไมเราไม่ดูจาก GPS เอาอะคะอ้าวถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่เมื่อกี้เนี่ยนะครับที่คุณทรายถามว่าทำไมต้องคำนวณใช่ไหมครับค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์อ่ะขัดข้องอยู่ตรงกลางทะเลครับนั่นสิคะกัปตันอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องมีความรู้เพื่อคำนวณนะครับเป็นความรู้ที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้ค่ะดีค่ะเพื่อสามารถที่จะคำนวณพาลูกเรือของเราเนี่ยรวมถึงผู้โดยสารเนี่ยไปถึงที่หมายอย่างโดยสวัสดิภาพค่ะความรู้เกี่ยวกับเรื่องระยะทางกับพิกัดเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการเดินเรือโดยรูปแบบของการหาระยะทางเนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้ในจอเรดาร์ของพวกเราเนี่ยเป็นเส้นกราฟแบบนี้แล้วกันนะครับได้ค่ะถ้าอย่างในกราฟนี้นะครับเรากำหนดแกน x กับแกน y ค่ะจุดตัดของแกน x กับแกน y เนี่ยเราก็เรียกว่าจุดกำเนิดหรือที่เรียกว่าจุดออริจินนะครับซึ่งมันเป็นจุด00นั่นเองสมมุติว่าผมเนี่ยมีพิกัดหนึ่งให้เป็นพิกัด24แล้วกันค่ะกับพิกัด74ใน2พิกัดนี้นะครับจะเห็นว่าระยะห่างเนี่ยมันอยู่บนระนาบเดียวกันใช่ค่ะระยะห่างที่อยู่บนระนาบเดียวกันนี้เราสามารถนับตำแหน่งได้เลยOh, เห็นไหมครับว่ามันห่างมา1 2 3 4และ5ค่ะแต่มันมีอีกวิธีการนึงคือการจับเอาตำแหน่งเนี่ย
นะครับของบนระนาบมาลบกันก็ได้อ๋อ7ลบ2ก็เป็น5ถูกต้องครับอย่างนี้ก็สามารถคำนวณได้หรือถ้ามันอยู่ในระนาบที่เป็นแกนตั้งค่ะนะครับเช่นพิกัด24เหมือนเดิมนะครับผมค่ะกับพิกัด21แบบนี้เราก็นั่งนับได้นะครับนับลงมา1 2 3ค่ะหรือเราอาจจะคำนวณก็ได้อืมค่ะโดยการดูระนาบนะครับและตำแหน่งของมันนะครับจาก4ถอยมา1ค่ะนะครับถอยลงมาเท่าไหร่ครับก็4ลบ1เท่ากับ3ค่ะนั่นแปลว่าระยะทางหรือตำแหน่งหรือระยะห่างมันเนี่ยจะเท่ากับ3นั่นเองค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถคำนวณในกรณีที่มันเป็นรูปแบบเอียงๆได้อ๋ออันนี้มันระนาบเท่านั้นถูกถ้าไม่ระนาบต้องทำยังไงคะเราจะต้องกลับไปใช้ทฤษฎีของท่านพีทาโกรัสครับอ๋อค่ะสมมติว่าเรามีพิกัด2ตำแหน่งใดๆแล้วกันนะครับนะให้เป็นตำแหน่งแรกกับตำแหน่ง2ค่ะผมขออนุญาตให้เรียกพิกัดตำแหน่งแรกปิดมั่วๆเลยนะครับว่าเป็นพิกัด x 1 y 1อ๋อค่ะให้ถือว่าเป็น x ที่1กับ y ที่1แล้วกันได้ค่ะและพิกัดที่2เนี่ยถือเป็นตำแหน่งที่ x เป็นตัวที่2และ y คือตัวที่2ของ2สมการโดยธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับเราจะคำนวณมันเนี่ยนะครับในระยะห่างตรงนี้เนี่ยเราต้องไปทำในรูปแบบของสามเหลี่ยมพีทาโกรัสก่อนครับโดยการลากเส้นนะครับตำแหน่งออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้เราจะเห็นว่าตำแหน่งที่เส้นสีแดงมาตัดกันตรงนี้เนี่ยนะครับจะกลายเป็นมุมฉากใช่ค่ะมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสทันทีครับซึ่งในตำแหน่งนี้นะครับผมมีอะไรคงที่ครับมีอยู่ตรงที่ y ค่ะ y คงที่ก็คือความสูงนั่นตรงคงที่ค่ะนึกว่าความสูงคงที่ดังนั้นพิกัดตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง y ก็จะกลายเป็น y 1เหมือนเดิมครับค่ะเพราะว่า y มันสูงคงที่ค่ะแต่ในทำนองเดียวกันครับที่ตำแหน่งจุดตัดที่ว่าเนี่ยนะครับค่านะครับระยะความสูงคงที่แล้วค่าตำแหน่งของ x ก็คงที่ครับใช่ค่ะดังนั้น x ตรงนี้มันเป็น x 2ค่ะตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็น x 2เหมือนกันครับค่ะเพราะเขาอยู่ตรงกันถูกต้องอยู่บนระนาบเดียวกันครับค่ะคราวนี้คุณทรายจะเห็นว่าเราได้ตำแหน่งมาแล้วพิกัดนี้คือ x 2กับ y 1ค่ะดังนั้นถ้าเราจะหาตามทฤษฎีของพีทาโกรัสเราต้องได้ความยาวตรงนี้ใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะแล้วก็ได้ความยาวของแกนตั้งถูกต้องไหมครับใช่ค่ะความยาวของแกนนอนเนี่ยหรือความยาวของแกน x เนี่ยเมื่อกี้เราใช้วิธีการนับกับใช้วิธีการลบอ๋อค่ะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีระยะห่างเยอะๆเนี่ยนะครับสัก200หน่วยเนี่ยนะครับอู๋เราจะไปนั่งนับกันทีละอันเนี่ยไม่น่าจะไหวฮะใช่ค่ะเราใช้วิธีการลบกันดีกว่าแล้วก็เลยเอานะครับจุดปลายลบจุดต้นค่ะนะครับหรือไม่ต้องซีเรียสเอาจุดต้นตั้งลบด้วยจุดปลายก็ได้นะครับอย่างที่ตรงนี้นะครับเราเอา x 2ตั้งลบด้วย x 1จะได้ระยะทางของแกนนอนละค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นแกนตั้งในเมื่อแกนตั้งข้างบนสุดมันเป็น y 2ค่ะส่วนข้างล่างสุดเป็น y 1ระยะแกนตั้งก็จะกับ y 2ลบ y 1นั่นเองอ๋อค่ะตอนนี้เราได้ความยาวของตรงนี้เรียบร้อยแล้วตามทฤษฎีพีทาโกรัสกล่าวไว้ว่านะครับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2ค่ะจะเท่ากับด้านประกอบกำลัง2บวกกันดังนั้นจากความรู้เรื่องนี้นะครับเรากำหนดว่าระยะทางเนี่ยให้เป็นตัวแปรแล้วกันครับให้เรียกว่า distance นะครับใช้ตัวย่อว่า d แล้วกันด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นตัว d แล้วน้องจะเห็นว่าในโจทย์เนี่ยนะครับหรือในสูตรเนี่ยจะเขียนเป็นตัว d เล็กซึ่ง d ที่ว่านี่มาจากคำว่า distance ที่แปลว่าระยะทางนั่นเองซึ่งค่า d เนี่ยจะคือค่า c ของเรื่องของพีทาโกรัสนั่นเองอ๋อตำแหน่งเดียวกันถูกต้องครับถ้าไปเขียนตามสูตรของพีทาโกรัสตรงๆเลยเราจะพบว่าอ๋อ d กำลัง2เนี่ย จะต้องเท่ากับก้อนของ x 2ลบ x 1ทั้งหมดยกกำลัง2รวมกับนะครับ y 2ลบ y 1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองครับนี่ก็จะกลายเป็นรูปแบบของพีทาโกรัสซึ่งเอาไว้สำหรับหาคำตอบเกี่ยวกับระยะทางแต่คราวนี้เราต้องการหาค่าแค่ d อย่างเดียวค่ะเราก็ต้องแทนค่าหรือเทคค่าด้วยรูทเข้าไปทั้งสองข้างครับค่ะน้องๆครับเราจะเทครูทเข้าไปสองข้างนะครับ d นะครับที่ใส่รูทเข้าไปสองข้างเราจะพบว่า square root ของ d กำลัง2
โดยธรรมดาแล้วมันจะต้องออกมานะครับเป็นบวกกับลบหรือลากที่2เนี่ยแต่เราพยายามทำให้ออกมาเป็นบวกด้วยเหตุผลว่าเป็นระยะทางค่ะระยะทางไม่มีสิทธิ์ติดลบเราจึงเทคค่าเครื่องหมายรูทหรือเครื่องหมายกลนเข้าไปถ้าออกมาจากคำว่ารากที่2จะมีสิทธิ์เป็นได้ทั้งบวกและลบค่ะแต่ถ้าออกมาจากเครื่องหมายกลนนั้นคำตอบจะต้องออกมาเป็นแค่บวกค่ะบวกเสมอนั่นเองดังนั้นก้อนนี้จึงเหลือแค่ดีเฉยๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เลยกลายเป็นรูปของ square root ของที่ว่านี้นะครับซึ่งเมื่อกี้กัปตันก็แอบบอกไปแล้วว่าน้องๆไม่ต้องซีเรียสเลยว่าจะเอา x 2หรือ x 1มาขึ้นหน้าพอถึงยังไงคำตอบของน้องที่ได้จะต้องถูกไปยกกำลัง2อยู่ดีอ๋อยังไงค่าของน้องนั้นก็จะออกมาเป็นบวกเสมอค่ะนี่จึงเป็นที่ไปที่มาของสูตรการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนั่นเองครับน้องๆจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในระนาบเดียวกันเราไม่มีความจำเป็นต้องเข้าสูตรเลยก็ได้เราสามารถจับมันลบกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่คนละระนาบเราจำเป็นต้องใช้สูตรของทฤษฎีพีทาโกรัสซึ่งออกมาเป็นสูตรว่า d เท่ากับ square root ของผลต่างของ x 1 x 2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับผลต่างของ y 1 y 2ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองครับมาสมมติกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดว่ากัปตันเนี่ยมีพิกัดนะครับตามแกนของกราฟเนี่ยอยู่ที่พิกัด32นะครับกับพิกัด35นะครับอยากจะหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนี้นะถ้าโดยวิธีธรรมดาแล้วเราก็พิกัดพอยต์ไปที่กราฟใช่ไหมครับเราก็เขียนกราฟขึ้นมาแล้วก็ลงจุดตำแหน่งลงไปนะครับพิกัด32กับพิกัด35มันอยู่ในระนาบเดียวกันใช่ค่ะนั่นแปลว่าเราสามารถที่จะนับระยะทางได้เลยค่ะหรือเราสามารถจับมันลบกันเลยก็ได้อ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถจับมันลบกันได้เลยครับก็จะกลายเป็น5ลบ2ค่ะซึ่งจะได้ระยะทางเป็น3ค่ะอย่างนี้ง่ายๆเลยครับโดยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเข้าสูตรคราวนี้ครับลองเป็นพิกัดที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกัน oh. การไม่อยู่ในระนาบเดียวกันแปลว่าจับลบกันแล้วไม่เป็นศูนย์นะครับลองดูพิกัดคู่นี้ครับพิกัด54ครับกับพิกัด20 oh. มีคู่ x คู่ไหนที่ลบกันเป็นศูนย์หรือคู่ y คู่ไหนที่ลบกันเป็นศูนย์บ้างครับไม่มีค่ะนั่นแปลว่ามันไม่อยู่ในระนาบเดียวกันเราต้องเข้าไปใช้สูตรเดิมก็คือรูปแบบการหาคำตอบโดยทฤษฎีของพีทาโกรัสนะครับจากความรู้เมื่อกี้เราพบว่านะครับ d เท่ากับ square root ของผลต่างของ x 1กับ x 2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับผลต่างของ y 1 y 2ทั้งหมดยกกำลัง2จากเงื่อนไขนี้เรากำหนดใครเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้ผมอาจจะกำหนดว่าให้พิกัดแรกเป็นตัวเริ่มต้นแล้วให้พิกัดที่2เป็นตัวลบนั้นถ้าเกิดให้พิกัดแรกเป็นตัวเริ่มต้นผมก็จะเอา5ตั้งแล้วลบด้วย2ดังนั้นตัวหลังเนี่ยผมก็ต้องทำเป็น4ลบด้วย0จริงๆแล้วสลับที่กันได้ด้วยเหตุผลว่ายังไงมันก็เป็นบวกอยู่ดีค่ะยังไงก็ยกกำลัง2และเป็นบวกอยู่ดีนั่นเองดังนั้นผมจับสมการนี้เข้าไปเทคในสูตรแล้วกันนะครับเราจะได้ว่าเป็น5ลบด้วย2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะ2เสร็จแล้วนะครับบวกด้วย4นะครับลบกับ0ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะ5ลบกับ2นั้นออกมาเป็น3ยกกำลัง2ค่ะเยี่ยมครับ4ลบ0กำลัง2ออกมาเป็นก็เป็น4ยกกำลัง2ค่ะซึ่ง3ยกกำลัง2เนี่ยออกมาเป็น9ค่ะส่วน4กำลัง2ออกมาเป็น16ค่ะนั้นในรูทเนี่ยก็จะกลายเป็นรูทของ9บวก16อ๋อ9บวก16ก็จะกลายเป็นรูท25ค่ะซึ่งถอดรากที่2ที่เป็นบวกของ25ก็จะมีค่าเท่ากับ5ค่ะนั่นแปลว่าระยะทางของ2จุดนี้เป็น5โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปนั่งเขียนกราฟเลยครับอืมค่ะนี่คือรูปแบบการหาคำตอบในรูปแบบของการใช้สูตรนะครับคราวนี้เรามาลองประยุกต์โจทย์กันบ้างดีกว่าดีค่ะโดยการให้แค่พิกัดเดียวอ๋อส่วนที่เหลือนั้นพูดเป็นอย่างอื่นครับอย่างเช่นเคสนี้เราบอกว่าเราอยากหาระยะห่างระหว่างจุดนะครับกำหนดให้เป็น A แล้วกันค่ะของคู่อันดับ4 6ครับกับแกน y ครับโอ้เพราะนั้นปัญหาของเราเนี่ยระยะห่างเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดต้องการระยะห่างนะครับโดยธรรมดาแล้วนะครับทางคณิตศาสตร์จะถือว่าเป็นระยะห่างที่ใกล้ที่สุดอืม
คำว่าระยะห่างที่ใกล้ที่สุดจะต้องตั้งฉากเสมอค่ะย้ำอีกทีนึงนะครับระยะห่างที่ใกล้ที่สุดจะต้องตั้งฉากเสมอเพื่อให้เกิดการพูดและเข้าใจความหมายเป็นความหมายเดียวกันไม่งั้นแต่ละคนนี่โอ้ก็ทำระยะห่างแบบนี้แบบนี้แบบเฉียงแบบเอียงเป็นโค้งพูดไม่ตรงกันฉะนั้นให้ถือว่าพูดว่าระยะห่างถือเป็นระยะห่างที่สั้นที่สุดระยะห่างสั้นที่สุดก็ถือว่ามันต้องตั้งฉากค่ะพอเราต้องการระยะห่างที่ตั้งฉากวิธีการทำโจทย์ข้อนี้ก็ต้องสร้างเส้นกราฟขึ้นมาเป็นพิกัด x y เหมือนเดิมค่ะแล้วทำการพิกัดจุดลงไปเราจะพบว่านะครับจุด a จุด46ที่ว่านี้นะครับมีระยะห่างกับแกน y อยู่ทั้งหมดแค่4หน่วยด้วยกันค่ะเห็นไหมครับโดยที่ไม่ต้องเข้าสูตรคำนวณเลยนี่คือวิธีการประยุกต์อีกวิธีการหนึ่งโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าสูตรหรือไม่จำเป็นจะต้องให้ตำแหน่ง2ตำแหน่งนั่นเองอุ๊ยอันนั้นอะไรอะคะกำลังเข้ามาในรัศมีของเราเลยโอ้มันเข้ามาในสมีเรดาร์ของเราเนี่ยฉลามปะคะไม่น่าจะใช่ครับเป็นปลาวาฬครับโอ้จากพิกัดที่เราคำนวณจากเรดาร์ของเราเนี่ยนะครับเลือกของเราเนี่ยอยู่ในพิกัดของถ้าเป็นตำแหน่งกราฟคือตำแหน่งพิกัด57ครับตอนนี้ปลาวาฬเนี่ยอยู่ที่พิกัด39ค่ะโอ้ถ้างั้นเราต้องมาลองดูสิครับว่าระยะห่างระหว่างเรือเราเนี่ยกับปลาวาฬเนี่ยห่างกันกี่หน่วยกิโลเมตรค่ะโอ้ถ้างั้นมาลองดูกันครับค่ะถ้างั้นจากพิกัดที่ว่านี้นะครับเราเอามาเข้าสูตรครับค่ะถึงจากตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นระยะห่างอีกแล้วดังนั้นต้องกลับไปใช้สูตรของพีทาโกรัสค่ะดังนั้นสูตรตรงนี้ก็จะมีสูตรว่าสแควร์รูทของผลต่างของ x 1กับ x 2กำลัง2ค่ะบวกกับผลต่างของ y 1 y 2ยกกำลัง2ค่ะนะครับก็จะได้คำตอบออกมาดังนั้นเราให้เป็นรัศมีหรือระยะห่างระหว่างเรือแล้วกันครับค่ะเพราะว่าเรดาร์เราเป็นวงกลมนะครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วกันเนาะงั้นให้เป็น r ที่เป็นเรเดียนนะครับได้ค่ะจากตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็กำหนดให้ใครเป็นตำแหน่งแรกตำแหน่ง2ไม่ว่ากันแต่ต้องลงตำแหน่งให้ถูกนะครับคือเอา x ไปจับกับ x นะครับอย่าจับ x กับ y ค่ะคู่5ก็ต้องคู่กับ3ค่ะเอา5ไปลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ครับค่ะไปบวกกับ7ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2ครับ5ลบ3ได้เท่าไหร่ครับได้2ค่ะจับไปยกกำลัง2ครับเป็น4ค่ะดังนั้นตัวนี้เขียนเป็น4ไว้รอนะครับส่วนอีกตัวนึงครับ7ลบ9ครับออกมาเป็นลบ2ค่ะโอ้ลบ2ทำการยกกำลัง2ครับออกมาเป็นเป็น4ค่ะ4บวก4ออกมาเป็นเป็น8ค่ะถ้าอย่างนั้นนะครับตัวนี้มันออกมาเป็น8นะครับเป็นรากที่2ของ8ค่ะซึ่งสามารถถอดรูทได้ซึ่ง8เกิดจาก2คูณ2คูณ2ค่ะดังนั้นเราสามารถจับคู่1ตัวแล้วดึงออกมาได้อีก1ตัวคำตอบจึงออกมาเป็น2รูท2ค่ะนั่นเองครับซึ่งจะหาค่าเป๊ะๆนั้นก็ต้องไปเปลี่ยนรูท2ให้เป็นประมาณ 1.414 อีกนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าโอ้ตอนนี้เรือของพวกเรานะครับอยู่ห่างจากประวานประมาณ2รูท2กิโลเมตรนะครับปลาวานไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้จริงด้วยค่ะเอ้าแต่อุ๊ยกำลังมีเข้ามาอีก2จุดค่ะอยู่คนละฝั่งเลยอันนั้นอะไรคะโอ้รู้สึกจะเป็นปลาหมึกกับฝูงฉลามครับนี่จะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราลากเส้นนะครับผ่าน2จุดเนี่ยค่ะเราจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางพอดีเลยนะครับเนี่ยเอ้าเหรอคะไอ้คำว่าตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะครับนั่นแปลว่าอีก2จุดเนี่ยถ้าเกิดลากเส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเลยนะครับเนี่ยค่ะเอ๊ถ้างั้นระยะห่างจากเราเนี่ยไปถึง2จุดเนี้ยจะต้องมีระยะห่างเท่ากันนะครับเนี่ยอ๋อค่ะแล้วเรามาหาระยะห่างของ2จุดนี้แล้วหาร2นะครับก็จะรู้ว่าเรามีระยะห่างแต่ละจุดเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นไปเข้าสูตรเหมือนเดิมเลยครับแม่จากความรู้เมื่อกี้เราพบแล้วว่านะครับถ้าเราเป็นจุดศูนย์กลางนะครับซึ่งเรือลำนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางจากเรือลำนี้ไปหาฝูงฉลามกับเรือลำนี้ไปหาปลาหมึกนะครับก็จะมีระยะทางเท่ากันซึ่งมีระยะทางเท่ากับรัศมีแล้วเท่าไหร่ล่ะคะงั้นเราก็ต้องกำหนดให้เป็นตัวแปรก่อนครับงั้นให้เป็นระยะทาง2ตำแหน่งนี้เป็นอย่างละ R หน่วยแล้วกันระยะทางระหว่าง2ตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็น2R ค่ะดังนั้น
เป็น2เท่าของรัศมีใช่ไหมครับก็เข้าสูตรเดิมเลยครับคือสแควร์รูทของผลต่างของ x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับผลต่างของ y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลัง2ครับดังนั้นใส่พิกัดลงไปแล้วกันนะครับพิกัดของปลาหมึกก็คือพิกัด10 12พิกัดของฝูงฉลามก็คือ4 5งั้นใส่พิกัด2อันนี้ลงไปนะครับงั้นก็จะได้เป็นคู่ของ10ลบกับ4ทั้งหมดยกกำลัง2ครับและบวกเข้ากับ12ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ครับ10ลบกับ4ทั้งหมดกำลัง2นั้นออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ6ยกกำลัง2ค่ะ12ลบกับ5ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับ7ยกกำลัง2ค่ะ6ยกกำลัง2นี่ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ36ค่ะส่วน7ยกกำลัง2ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ49ค่ะดังนั้น36บวก49เนี่ยจะได้ออกมาเป็น85ครับซึ่งก็จะติดค่ารูทไว้เป็นรูท85ครับค่ะแต่ว่าไอ้ค่ารูท85เนี่ยเกิดจากความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางครับอ๋อค่ะเพราะเราอยากจะรู้แค่ครึ่งเดียวครับแล้วก็ทำการเอา2ย้ายลงมาหารครับเราจะได้ว่ามันเป็นรูท85หาร2ครับนั่นแปลว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าระยะห่างของเราระหว่างตัวเรากับปลาหมึกและตัวเรากับฝูงฉลามเนี่ยมีระยะห่างอยู่ที่รูท85หาร2ค่ะนั่นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณเมื่อกี้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับด้วยวิธีการคำนวณหาระยะทางระหว่างพิกัดหรือจุด2จุดนั้นนะครับเราสามารถหาคำนวณได้นะครับด้วยวิธีการ2รูปแบบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในระนาบเดียวกันเราสามารถที่จะเอาค่ามันมาลบกันได้เลยนะครับโดยที่เช็คว่าถ้าคู่ไหนลบกันเป็น0นะครับแสดงว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันไม่อยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยเราต้องกลับไปใช้ในสูตรของทฤษฎีของพีทาโกรัสครับโดยใช้นิยามของทฤษฎีพีทาโกรัสซึ่งจะมีสูตรการหาระยะทางว่านะครับระยะทางจะเท่ากับสแควร์รูทของผลต่าง x 1ลบ x 2ทั้งหมดยกกำลัง2ครับบวกกับนะครับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลัง2ครับซึ่งเราไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเราจะเอาคู่ไหนขึ้นมาสลับกันก่อนก็ได้เพราะว่ายังไงแล้วพอถูกยกกำลัง2จะออกมาเป็นบวกเสมอนี่คือรูปแบบวิธีการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนั่นเองครับหากน้องๆมีคำถามและอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Why Room ห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกค่ะสำหรับวันนี้กัปตันลูโซและพี่สายต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฉันจะเป็นเจ้าแห่งกัปตันได้แล้วโอ้สนับสนุนค่ะว่าแต่วานมาทางนู้นแล้วค่ะกัปตันได้เลยมันยากคนละเรื่องค่ะไม่ใช่เรื่องเดียวกัน